มีใครเคยสังเกตไหมครับบางจืดกับย่านางมันต่างกันตรงไหนเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเฉลยแต่ใช่หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าความแตกต่างมันก็แค่เล็กน้อยเนาะนี่ก็อันไหนย่านางอันไหนรางจืดอันไหนย่านางอันไหนรางจืดนี่ใบย่านางครับนี่ใบรางจืดนะครับใบก็คล้ายๆกันนั่นแหละย่านางอยู่ข้างหลังตัวแฉกมันเนี่ยกลางมันนะเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าก้างใบมันจะเยอะกว่าแต่รางจืดมันจะน้อยกว่านะครับก้างใบเนาะต้องสังเกตดูดีๆนะครับเพราะบางคนก็จะไม่เข้าใจเห็นย่านางกับรางจืดเนี่ยมันเหมือนกันมากๆนะครับบางคนก็ไม่รู้นะครับพอดูหน้าใบมันก็เหมือนกันนะครับหน้าใบเหมือนกันเลยนะครับผมสีสันเหมือนกันรูปทรงใบเนื้อใบคล้ายๆกันนะครับก็สังเกตตรงข้างหลังครับสังเกตตรงข้างหลังเนาะผมเพิ่งสังเกตผมก็สงสัยเหมือนกันว่ารางจืดกับไอ้ย่านางมันต่างกันตรงนี้นี่เองนะครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามกันนะครับ